พามาดูกุ้ยช่ายขาวค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นกุ้ยช่ายขาวที่เราได้ทำไว้หลายวันแล้วนะคะโดยการเอาถังพลาสติกหรือกระถางพลาสติกสีดำครอบไว้กุ้ยช่ายที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เรียกว่ากุ้ยช่ายขาวค่ะการทำนี่ก็ไม่ยากนะคะเราก็ตัดใบออกใบข้างบนนี้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเราอยากให้เป็นสีขาวนะคะเราอยากให้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะเราก็ตัดใบข้างบนออกเราก็ตัดถึงโคนต้นค่ะก็ตัดให้ประมาณนี้นะคะเท่านี้ก็ใช้ได้นะคะพอเราตัดได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็หากระถางพลาสติกนะคะหรือจะเป็นกระถางดินก็ได้นะคะก็ขอให้เป็นสูงทรงสูงหน่อยนะคะก็ประมาณสัก1ฟุตก็จะดีเผื่อตอนที่กุ้ยช่ายมันโตขึ้นนะคะเราก็เอากระถางนะคะครอบต้นกุ้ยช่ายแบบนี้ค่ะเนื่องจากกระถางมันมีรูนะคะเราก็หาอะไรมาปิดข้างบนเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปข้างในค่ะเนี่ยเราจะใช้ถุงพลาสติกสีดำนี้นะคะคลุมข้างบนกระถางแล้วก็ใช้ของหนักจะเป็นก้อนอิฐก็ได้แบบที่เราทำนี้นะคะปิดไว้ข้างบนนะคะประมาณ10ถึง12วันเรามาดูค่ะว่ากุ้ยช่ายเราเนี่ยจะเป็นกุ้ยช่ายขาวหรือเปล่าแล้วก็จะโตมากขึ้นแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราครอบกุ้ยช่ายนะคะไว้ประมาณ18วันนะคะวันนี้วันที่28มกราคมนะคะกุ้ยช่ายก็ยังโตไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยู่เมืองหนาวเนาะมันก็จะโตช้าหน่อยพอดีช่วงนี้เป็นฤดูหนาวค่ะนะคะเนื่องจากกุ้ยช่ายเรายังโตไม่เยอะนะคะเราก็ปิดไว้ก่อนเนาะนะคะอีกประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เราค่อยมาเปิดดูกันใหม่ค่ะอากาศเย็นก็โตช้าหน่อยค่ะแล้วก็ปิดไว้นะคะแบบนี้ค่ะวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนๆเราจะมาเปิดดูกระถางนะคะที่เราได้ทำกุ้ยช่ายขาวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโตพอที่จะนำไปรับประทานหรือยังนะคะเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะด้านล่างเป็นสีขาวนะคะจะโตมากแค่ไหนตอนนี้กุ้ยช่ายขาวเราโตขึ้นเยอะเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะเราก็สามารถตัดไปปรุงอาหารได้ค่ะ
เราก็ใช้กรรไกรนะคะเพื่อนๆตัดกุ้ยช่ายขาวออกมานะคะกุ้ยช่ายขาวเนี่ยทำไมถึงเป็นสีขาวเพราะว่าเราเอากระถางครอบเนาะเมื่อใบไม่ได้รับแสงแดดนะคะมันก็เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะในการทำกุ้ยช่ายขาวเนี่ยหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยเราควรจะทิ้งไว้นะคะให้ต้นกุ้ยช่ายของเราเนี่ยเจริญเติบโตนะคะสัก 3-4 เดือนนะคะค่อยทำอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทำติดกันเนี่ยต้นกุ้ยช่ายเราก็จะอ่อนแอแล้วก็ติดโรคได้ง่ายค่ะหลังจากที่เราตัดกุ้ยช่ายแล้วนะคะเราก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยเนาะบำรุงต้นนะคะต้นกุ้ยช่ายเราก็จะได้แข็งแรงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกุ้ยช่ายขาวที่เราเก็บได้นะคะก็พอนะคะที่จะนำไปปรุงอาหารเพื่อนๆทราบหรือเปล่าคะว่ากุ้ยช่ายขาวเนี่ยถ้าเราทำแล้วนำไปขายที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีราคามากกว่ากุ้ยช่ายเขียว 3-4 เท่าค่ะก็เป็นที่นิยมของตลาดนะคะเพราะว่ามีรสชาติอร่อยนะคะกรุบกรอบด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยค่ะ